ฟังไว้บ้างก็ไอไปบ้างนะไม่เป็นไรถ้าไอก็ถือว่าเป็นธรรมะไปอาตมาก็เทศตามตารางให้โยมตามตารางจัดไว้จนเพิ่งมาถึงก็เย็นเย็นไอ้วังน้ำเขียวก็ฝนตกฝนตกบ่อยนะก็ขอโอกาสท่านทุกคนว่าถือว่าวันนี้ก็นั่งกันถ้านั่งห่างๆคงจะเต็มลานธรรมนะโยมนี่นั่งทีกันไปหน่อยก็เลยเดี๋ยวก็ปั้นเดียวหรือว่าถ้ารวบรวมก็ยังดีคำว่าเทศคนมากแต่ไม่มีใครรู้จักเทศไปก็ไม่เข้าใจธรรมะแต่ว่าคนน้อยอาตมาว่าแม้แต่ถ้าเข้าใจธรรมะก็ยังดีกว่า ก็จุดมุ่งหมายก็ต้องการให้โยมรู้จักธรรมะรู้จักบุญจักบาปรู้จักศีลสมาธิปัญญาไปอย่างไรเป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเพราะคำสอนพระเจ้าก็มุ่งให้พวกเรามีความสุขสุขกายสุขใจสุขกายไม่ได้ขอให้มันสุขใจสุขใจก็สุขอย่างไรสุขก็คือสบายใจปิติสุขนั่นแหละ ปิติสุขนั่นแหละเขาเรียกว่าบุญถ้าใครมีปิติสุขที่ใจบุญเกิดที่ใจกายก็สุขกายก็สุขก็บุญของเรานั่นแหละการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐก็คือคนไม่มีโรคก็คือผู้ที่อดีตเป็นคนที่มีศีลธรรมไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้เบียดเบียนสัตว์มันได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเบียดเบียนเขาเกิดมาชาตินี้ก็โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยมีอายุก็ยืน อันนี้ก็บุญอีกนั่นแหละบุญในการศีลข้อที่หนึ่งข้อ5ศีล5มีข้อที่1ที่วางไว้ก็เพื่อนั่นข้อที่พอเกิดพบใดชาติใดก็จะไม่ต้องมาทุกข์ทรมานเจ็บไข้ได้ป่วยในอาตมานี่คงจะเปลี่ยนแปลงไว้เยอะเหมือนกันชาตินี้ก็เลยต้องมาไอคอกไอแคกขอโอกาสให้พาไปเอาน้ำ น้ำร้อนมา ก็ดูเอาแค่ไปได้นะทำไม่ไหวก็ก็ว่ากันถ้าทนฟังไอ้ได้ก็ไม่เป็นไร ตอนคุยกันไม่ไอนะโยมต้องมาเทศมันจะมาไอ เป็นช่วงที่ดูผลภูมิแพ้โรคภูมิแพ้โรคอาตมามันต้องอยู่ในที่กันดารแห้งแล้ง ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องประเภทนั้น จึงจะหายโรคภูมิแพ้ความชื้นอากาศโรคที่หมอยอมรับว่าหายยากก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมกรรมมันมาให้ผลถือแล้วก็แล้วไปในอดีตเพราะเราไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรได้อย่างนั้นเราจึงทำกัน
ความไม่รู้นี่แหละเขาเรียกว่าโมหะภายธรรมเขาเรียกว่าโมหะโมหะโลภอยากได้ของเขาอยากได้สิ่งที่ผิดก็เอาถูกก็เอาเพราะความไม่รู้ความไม่รู้ว่าผลของกรรมนั้นมันมีมันเป็นอย่างไรมันมีผลทำอย่างไรได้อย่างนั้นอันนี้เราก็ทำกันไปถ้าเราไม่เจอพุทธศาสนาไม่ได้ศึกษาเราก็ไม่รู้เราก็ทำต่อไปมันก็เป็นกรรมกันต่อไปทุกภพทุกชาติไปอย่างนั้น ฉะนั้นถือว่าเราโชคดีแล้วที่เราได้มาพบพุทธศาสนาได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมมาสื่อสินได้ฟังเทศฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ได้เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณงามความดีเรื่องกรรมเรื่องเวร เราจะได้เลือกเส้นทางต่อไปเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อเราจะไปพ้นทุกข์ชาตินี้ชาติหน้าเราจะอยู่อย่างไรต่อไปจะไม่เป็นทุกข์อย่างปัจจุบันนะอย่างชาติปัจจุบันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นโน่นเป็นนี่ แม้จะคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มันก็ยังไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าชาตินี้เราอาจจะเสวยกรรมดีแต่กรรมชั่วเราก็ไม่รู้มันจะมาให้ผลเมื่อใดในชาติใดมันก็ยังมีเพราะว่าคนเรากว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้กว่าจะมาเจอพุทธศาสนาฟังเทศน์ฟังธรรมมันก็ทำทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าไม่เจอคนชี้ทางไม่เจอพุทธะไม่เจอผู้รู้เราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นบาปอันนี้มันเป็นบุญอันนี้ทำแล้วให้ผลอันนี้ทำแล้วอย่างไร ก็ไอ้สงนั้นแหละไอ้สงความไม่รู้หรือว่าอวิชชาวิชาความไม่รู้วิชาแปลว่ารู้อะแปลว่าไม่เมื่อภาษาบาลีเอาอวิชาความไม่รู้รู้ความมืดทางปัญญาไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดทำแล้วจะมีผลไม่มีผลอันนี้เรียกว่าอวิชา อวิชานี้จะหมดไปหรือจะบรรเทาลงไปได้หรือว่าให้มันกระจ่างหรือว่าสิ้นไปหมดไปก็ต้องมาปฏิบัติธรรมกันนี่แหละก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมศีล5ศีล8ศีล10ศีลของพระของโยมก็ดีศีลทั้งหลายศีลเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นมรรคเป็นอุบายเป็นตัวธรรมที่ขัดเกลากิเลสตั้งแต่หยาบเ บื้องต้นถึงหยาบจนกลางถึงที่สุดก็ขัดไปด้วยเสริมด้วยสมาธิเข้าไปอีกเสริมด้วยปัญญาเข้าไปอีกมันก็จะเร็วขึ้นเอาศีลอย่างเดียวมันก็จะช้าเช่นอย่างเดียวก็ไม่มีอะไรก็รักษาศีลไม่ทำบาปก็ไปหลับไปนอนอย่างเงี้ยสมาธินี่มันก็ต้องทำใจมีสติต่อเนื่องมีสติกับตัว นั่งรู้เดินรู้ยืนรู้พูดคิดทำอะไรรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อมีสติอยู่อย่างนี้สมาธิมันก็มีอยู่ปัญญามันก็จะดำเนินจะเลื่อนขึ้นไปตามลำดับของมันถ้าหากว่าเราไม่พร่องในศีลศีลนี่มันเป็นฐานแห่งความดีรักษาไว้รักษาไว้ให้ดีสติสมาธิปัญญามันก็จะก้าวหน้าไปเองเหมือนเราปลูกต้นไม้รดน้ำไว้ให้ใส่ปุ๋ยไว้ มันก็จะเจริญเติบโตไปตามกาลเวลาของมันเมื่อเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่ อันนี้จิตใจของเราเหมือนกันถ้าศีลสมาธิปัญญาเรายังมีอยู่ความเข้าใจในธรรมะมันก็จะยิ่งขึ้นไป
สิ่งที่เคยได้สงสัยก็จะหายสงสัยสิ่งที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้สิ่งใดไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ผู้มาปฏิบัติจึงจะไม่สงสัยผู้ยังไม่ปฏิบัติก็อาจจะยังสงสัยอยู่อาจจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็เป็นธรรมดาคนเราส่วนมากบางทีก็ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่อยากหันมาปฏิบัติธรรมมาสื่อสินภาวนากันเป็นใช่อย่างนั้น บางคนมีทุกข์อยู่ก็ยังไม่เห็นอยู่เพราะไม่ได้กำหนดรู้ได้แต่คิดจะรวยอย่างเดียวคิดจะได้ฉันคิดก็คิดรวยคิดได้มันดีแล้วแหละคิดไปว่าชีวิตเราจะต้องดำเนินไปอย่างนั้นยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องทำมาหากินแต่ต้องให้สุจริตไม่คิดต่อกฎหมายมันเมืองเขามันก็จะเป็นวิชาชีพที่สุจริตเขาว่าไม่สะดุ้งต่อเจ้าหน้าที่จะไปไหนที่ไหนก็ยิ้มได้สบายไม่ต้องระหวาดระแวงอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์ก็แม้จะเดินอยู่ตามทางนั่งอยู่เสียงรถวิ่งมาด้านหลังก็ยังสะดุ้งใช่เจ้าหน้าที่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าอาชีพมันไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่เป็นสุขทางใจมันก็จิตใจเราก็ยังอยู่ในวงล้อมแห่งทุกข์อยู่มันเป็นอย่างนั้นก็ชิ้นธรรมนี่แหละถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นทางปลอดโปร่งเป็นทางปลอดภัยแต่ต้องอดทนหน่อยการปฏิบัติธรรมนี้ก็มันไม่สบายเท่าไหร่ยิ่งเรามาต่อสู้มานอนอดหลับอดนอนดึกๆดื่นๆเนี่ยคนจะได้สมาธิได้ปัญญาไวรู้ธรรมไวก็ต้องอดทนอย่างนี้นะโยมอดทนเอาอดทนต่อความง่วงเหงานอนขี้เกียจขี้คานอย่างความสงสัยมันจะได้หมดไปความสงสัยมันไม่หมดก็เพราะว่าเราฐานเรามันยังไม่สมบูรณ์มันเลยไม่สมบูรณ์ตามเหตุตามปัจจัยของมัน เพราะว่าธรรมพุทธเจ้ามันมาแต่เหตุอยู่เหตุดีเหตุของที่บรรลุวิมุตติหลุดพ้นหรือว่าที่จะเข้าสู่ความดับแห่งทุกข์ได้อย่างว่าโลภเราก็ไม่โลภโกรธเราไม่โกรธกลับมันมีเหตุนะเหตุที่มันไปในโลกกับพ่อมันก็มีเหตุคือโลภโกรธลงมากๆจนขาดสติไม่เลิกไม่ละอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งเราไม่อยากไปจากไปสวรรค์นิพพานแล้วก็ละนี่ก็เหตุว่าไล่เหตุแห่งทุกข์เรียกว่าสมุทัยทุกข์คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทุกกำหนดรู้สมุทัยให้เกิดทุกข์ถ้าเราจะไม่อยากทุกข์เราก็ละอันไหนเป็นทุกข์แล้วนั่งนานเราก็ยืนเดินอย่างนี้รู้สึกว่าเดินสบายก็เดินยืนขยับมันก็หายทุกข์อ๋อเหตุที่เราไม่ขยับอย่างนี้เหตุเราพิจารณาเพื่อให้มันเกิดปัญญาฝึกปัญญาปัญญาเกิดจากการพิจารณาเพราะว่าปัญญาคือการพิจารณาเป็นการใครควรวิเคราะห์พิจารณาไม่ใช่ว่าเฉยๆมันจะเกิดปัญญาต้องใช้พิจารณาแม้จะเข้าสมาธิแต่ว่าถ้าว่าสมาธิจะเกิดปัญญาเมื่อสมาธิมันถอนถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่เกิดปัญญาเหมือนกันเมื่อกี้มันคืออะไรทำไมมันสุขมากมาเดี๋ยวนี้ทำไมมันเป็นทุกข์เพราะอะไรจิตมันเป็นอะไรพิจารณาไปพิจารณามาสุขเพราะจิตมันสงบทุกข์เพราะจิตไม่สงบ
นะเราก็เห็นทุกข์แล้วก็เรื่องของจิตทั้งนั้นเลยคราวนี้ทำยังไงมันจะมีสุขทั้งๆที่มันทุกข์อยู่นี่ทำยังไงจะไม่ทุกข์กับมันอยากให้สงบก็ไม่สงบอีกจิตมันก็กำลังมันถอนออกมาแล้วเพราะทำยังไงพุทธเจ้าให้กำหนดรู้ทุกข์ทุกข์คุณกำหนดรู้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราให้มองเป็นภาวะเป็นอย่างนั้นให้ถอนว่าเราออกจากความวุ่นวายคือความคิดของตัวเองนั่นแหละความทุกข์ในใจของตัวเองอย่าว่าเป็นเราให้คิดจะว่าเป็นสังขารของจิตจะสังขารเรื่องของขันห้าเพราะว่าเราบังคับให้มันสงบให้สุขมันไม่ได้จึงให้ปล่อยวางให้พิจารณาตามเป็นจริงสิ่งใดเราบังคับไม่ได้สิ่งนั้นไม่ใช่เราเราก็ให้มองความจริงอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆกันแหละถ้าเป็นของเราเราบังคับมันได้อยากให้หยุดก็หยุดอยากให้คิดก็คิดแต่มันก็มีขอบเขตของมันความหยุดมันก็ไม่เที่ยงมันหยุดก็ไม่เที่ยงคิดก็ไม่เที่ยงถ้าเราไม่สติตามรู้ตามรู้ตามรู้ตามดูจิตนะตามดูจิตก็คือดูกายเราถ้าดูกายก็เหมือนกับตามดูจิตนั่นแหละเห็นกายนั่งกายยืนกายเดินก็ได้อันนี้ก็จิตคือผู้รู้เห็นตรงไหนก็จิตตรงนั้นตามดูไปอันไหนสุขอันไหนทุกข์อันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วมันเป็นทุกข์ใจตัวเองแล้วผู้อื่นเราก็ไม่ทำไม่พูดไม่คิดอันนั้นเนี่ยคือจะเป็นทางแห่งความเจริญในชีวิตของคนเราถ้าทำปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็ตายไปก็สบายยิ้มตายแน่ถ้าดำเนินอยู่อย่างนี้ ความตายมีอยู่เบื้องหน้าอยู่แล้วล่ะไม่มีใครหนีไปพ้นหนีพ้นได้ความตายเกิดแล้วกับเมื่อเกิดความตายก็ย่อมมีมาของคู่กันถ้าไม่อยากตายก็อยากเกิดคนที่ไม่ตายคือคนคือไม่เกิดต้องมองกลับอย่างนั้นเราจึงจะมองเห็นความตายตัวเองชัดขึ้นว่าข้างหน้าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นและต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นทรัพย์สินสมบัติเงินทองทั้งหลายก็เป็นของโลกไปของคนอื่นไปเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยอย่างนั้นไปชาติหน้าเกิดหรือตายแล้วเกิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกแต่พุทธเจ้าผู้สัพพัญญูผู้ตรัสรู้ว่าเมื่อยังมีกิเลสอยู่ยังมีตัณหากิเลสอยู่ความเกิดก็ย่อมยังมีอยู่เชื้อมันผลไม้ที่มันยังมีที่จะเกิดได้เมื่อตกในที่ชื้นมันก็ออกหน่อได้เหมือนกันถ้าเราไปทำลายเชื้อให้มันหมดไปหรือไปคั่วเอาไปเผาไฟให้มันเชื้อมันตายอันนั้นก็ไม่เกิดแล้วการเผาไฟถ้าตั้งจิตใจนี่ก็กิเลสนี่จะเอาไฟเผาไม่ได้มันไม่แห้งแต่เผาด้วยขันติสติสมาธิปัญญาความเพียรอินทรีย์ธรรมของพระเจ้าวางหลักไว้โพธิธรรม37ประการก็ดีเครื่องเผากิเลสอย่างนั้นน่ะ ทั้งนั้นเป็นเครื่องเผากิเลสทั้งนั้นเหมือนไฟนั่นแหละอันนี้ไฟเผากิเลสคือธรรมะความอดกั้นอดทนราคะโทสะโมหะในใจเรามันอยู่ไม่ได้หรอกมันถูกเผาแล้วมันจะค่อยแห้งแห้งไปเหือดแห้งไป ผมไอใครอยากมาเกตไว้ก็เผาเนาะไม่ใช่เอาฟางมาใส่แล้วมานั่งข้างบนเผาให้น้อยอยากรู้ไว้มันไม่ใช่ไก่อบแต่เผากิเลสต้องธรรมะสติ
สมาธิปัญญาสั้นๆก็ได้หรือว่าสติตัวเดียวก็ได้ให้พูดให้สั้นสติตัวเดียวมาให้มันเด่นอย่างรักษามันไว้กิเลสมันร้อนแน่นอนเราร้อนไม่เกิน3วันหรอกวันคืนนี้ก็เราร้อนแล้วแล้วถ้าจะเผากันจริงๆถึง7วันนะ7วัน10วันอาจจะกิเลสมันกลัวธรรมะความมืดอวิชชาเนี่ยความมืดมันไม่ให้เราเห็นบุญเห็นบาปไม่เห็นนรกสวรรค์เนี่ยมันปิดบังปัญญาเราเนี่ยมันต้องเผาด้วยธรรมความอดกั้นอดทนที่ไหนที่มันจะเผาได้ครูบาอาจารย์บางที่บางท่านก็ไปทุดงก็ไปเผากิเลสของท่านนั่นแหละเข้าป่าเขาน้ำเน่าไฟจนไฟสัตว์ที่ไหนน่ากลัวเสือช้างแถวนี้ก็ทำตามบ้านนอกแล้วก็ป่าช้าน่ากลัวอันนั้นก็เหมาะสถานที่เผากิเลสอย่างน้อยก็มันไม่ตายก็เห็นตัวมันก็ยังดีไอ้ตัวที่มันตาล็อกแล็กล็อกแล็กกลัวสะดุ้งนั่นแหละตัวกิเลสมันอยู่ในใจเรามันสิงอยู่แต่ไม่มีอะไรถ้ามันหลุดเห็นมันสักครั้งหนึ่งที่มันออกจากใจเรามันก็ไม่มีอะไรใจเราก็เฉยๆถ้ามันเผลอมันเข้ามาก็กลัวไปหมดเหมือนกัน แค่ทำสมาธิสติให้มากอย่างเดียวนี้ก็ความกล้ามันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันจิตใจเรานี่ถ้าสมาธิมากเขาว่าแม้จะเสือมาร้องอะไรอยู่ข้างๆช้างอะไรก็มันไม่กลัวเพราะสมาธิมันมากสมาธิมากเห็นทุกข์มากเบื่อหน่ายมากในสังขารบางทีก็เบื่อสังขารอย่างเนี้ยมันก็มีใจเข้มแข็งสู้กันไป แต่สู้จะเหลือจะกี่คนนะโยมคิวจะมาในเที่ยงคืนนะโยมนะ จะมาว่ามองน่าจะอยู่3คนนี่คงจะรอดไปรอด นี่ยังเยอะนะนี่นี่ฟังนะโยมนะปฏิบัตินะโยมนะข้างหน้าน่าเป็นห่วงเรื่องศาสนาพุทธเราอาจจะค่อยๆหมดไปพระก็อาจจะน้อยลงไปวัดก็อาจจะล้างคนจะน้อยจะได้จะผ้าขาวขาวชาววิไลจินกลางขาวชาววิไลเข้าหลักนี้เลยแหละพระไม่ค่อยจะมีใจคนมาซื้อขาวอยู่ เป็นพระมันยากทำอะไรก็ผิดอยู่จริงก็มันก็ไม่ยากหรอกพระไม่ได้ขาดง่ายๆหรอกแต่ความบางทีก็หมู่มากว่าอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ไม่มีใครอยากบวชทำยากปฏิบัติยากอยู่บวชซื้อชิ้นแปดก็ได้นาคามีอย่างบรรลุทำได้เหมือนกันคิดอย่างนั้นโอ้ไม่ต้องบวชดีกว่าอยากศึกเมื่อไรจะเข้าบ้านออกบ้านก็ง่ายได้อย่างนั้นก็เป็นตามการเวลาเนาะความเจริญมันขึ้นสูงสุดมันก็ถอยลงมามันก็อาจจะเจริญที่อื่นสว่างที่นี่สักวันหนึ่งก็จะค่อยๆมืดลงมาสว่างก็จะไปสว่างที่อื่นต่อเหมือนเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติโยมธรรมชาติวันนี้จะมืดในประเทศไทยแต่ขณะนี้มืดในประเทศไทยแต่ไปสว่างที่
ยุโรปไปอย่างนั้นที่ไหนเป็นอย่างนั้นมันจะวนอย่างนี้แหละทุกที่ทุกศาสนาเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นตายตัว ธรรมชาติธรรมะนี่ก็มันอันเดียวนั่นแหละมันไม่ได้มากหรอกมันอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีอยู่แค่นี้อันเดียวไม่มีใครที่จะเกิดอย่างเดียวไม่ดับทุกอย่างเป็นอย่างนั้นอันนี้คือธรรมะเราพิจารณาบ่อยๆแล้วก็จะเกิดมีความสุขปิติสุขเมื่อเราเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่บางทีก็สิ่งที่มาเทศมาสอนกันก็คงจะเป็นแนวใหม่ทำไมทุกวันนี้ปฏิบัติกันเพราะทุกวันนี้มันธรรมะไม่จนธรรมะกันสื่อมันมีอยากรู้อยากเข้าใจธรรมะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมานั่งฟังปวดแข้งปวดขานอนฟังก็ได้สบายเป็นอย่างนั้นตามการเวลาที่มันจะเป็นไปถ้าเทศเสร็จนี่ก็ถ้าเอาเงินมาแจกคนละพันคงจะเต็มลานธรรมนะโยมเสร็จศพจบแล้วเอ้าคนละพันยังใช้ลานธรรมน่าจะหกคู่มียังเต็มอยู่ตรงนี้ต้องกลางวันต้องเป็นนอนรอไว้ก่อนพอกลางคืนจะต้องไม่ง่วงมันยังไม่เห็นทุกข์ก็อย่างว่ายังไม่เห็นทุกข์ก็ไม่อยากหนีทุกข์เป็นธรรมดายืนอยู่ในกองทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์มันก็คิดว่าประเสริฐต่างประเทศเขากำลังหาอยู่หาพระอยากให้พระไปเทศไปสอนไปแสดงธรรมทุกวันนี้แต่คนไทยเริ่มปลั่มปแหล่ลอยลอยค่อยๆหายไปก็คงจะอิ่มตัวเนาะคิดว่าคงอิ่มตัวอิ่มแล้วก็เหมือนเรามันเลี้ยงแขกกันแหละใครอิ่มก็ลุกไปใครยังอิ่มก็เหลืออยู่คนเดียวยังไม่อิ่มก็กินอยู่นั่นถ้าอิ่มหมดเมื่อไหร่ก็เหลือแต่คนล้างจานเก็บต่อไปไม่มีใครกินก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีการจัดไม่มีใครกินก็ไม่จัดมันก็กลายเป็นหาที่ใหม่แต่สู้วงเล่นการพนันโมกไฮโลไม่ได้เที่ยงทั้งคืนก็ไม่หลับสู้ตายมันธรรมะมันไม่มีรายได้ถ้าพูดทุกคำนี่เป็นทองหล่นลงไปต้องเร่งต้องเร่งต่อข้างหน้าคงจะเยอะเหมือนกันนี่ช่างมันคงจะอาชีพปากท้องเนาะ
พระเจ้าไม่แสดงธรรมคนที่ยังหิวอยู่นะหิวอยู่นี่พระเจ้าไม่แสดงธรรมต้องให้กินข้าวก่อนให้อิ่มก่อนมันไม่อยากฟังธรรมธรรมยังหิวยังไงก็คิดว่าคงจะเหลืออดทนหน่อยอีก40นาทีเที่ยงคืนบารมีโยมบารมีของเราเหมือนกันนนท์สาวไม่ค่อยมาปฏิบัติกันไม่สู้กันนี่แหละคนอายุมากแล้วอายุที่ทั้งๆที่วัยที่จะต้องนอนฟังเทศฟังธรรมต้องมานั่งทรมานหนุ่มสาวเป็นวัยที่จะต้องมานั่งฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติกลับไปมาหน้าคิดเนี่ยหน้าสลดสังเวชคนก็เยอะอยู่ก็น่าแปลกเหมือนกันแต่เรื่องที่จะนำไปหาพาตัวเองไปหาทุกข์นี่รู้สึกว่าจะขยันกันจังขยันแสวงหากันจังทุกวันนี้วันนี้อาจจะมันจะพูดหนักไปหน่อยเพราะร่านธรรมมีน้อยเกินมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็น่าสงสารที่พูดด้วยสงสารนะโยมสงสารคนมันจะยังมีทุกข์มาโยมถ้าไม่มีธรรมะเลี้ยงใจไว้นี่คนเราเป็นทุกข์แน่นอนโยมในโลกปัจจุบันนี้อาหารการกินเรามีสารพิษเยอะๆอย่างนั้นเลยเราจะเจอทุกข์โรคร้ายแรงเข้ามาแทรกถ้ามีธรรมะนี่โยมโรงพยาบาลนี่จะไปเขาช่วยไม่ได้หรอกยาไม่มียิ่งกำลังขาวทุกวันนี้อะไรว่าหญ้าอะไรต้นกับอะไรอ้างกับหนูนี่เดี๋ยวนี้เตียนเลยก็หากันไม่ได้เขาโฆษณากันนี่แก้ลูกมะเร็งหมดแล้วเขาเรียกว่าได้แต่ตอเขาว่าจริงหรือไม่จริงหายจริงเราไม่รู้นี่มันไปอย่างนั้นแต่ต้นเหตุที่จะทำให้โรคไม่มีก็คือศีล5รักษาให้ดีชาติต่อไปมันจะไม่มีโรคมีโรคภัยไข้เจ็บก็เพราะเรามันผิดศีลตรงนี้ไม่สมบูรณ์ศีล5เนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันจึงมาเกิดมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราไม่มองเหตุมันแก้ไปเหตุถ้าว่าโรคกรรมนะโยมอีกโรคกรรมหนึ่งต่อให้กินยาอะไรก็ไม่หายนะโรคกรรมเนี่ยตายเมื่อไหร่น่ะหมดกรรมเมื่อไหร่จะหายบางคนก็ยังไม่หมดเลยตายก่อนซะแล้วให้ไม่กลัวกันชมถ้าชมก็มีใครมาต้องด่าหน่อยด่าก็ยังไม่มาเลยจะว่ายังไงเคี่ยนก็ยังไม่มาปฏิบัติทำกันสู้ละครไม่ได้ละครเรื่องทะเลาะแว้งกันอิจฉาทิยานี่จ้องดูมันจะไปถึงไหนมันเป็นอย่างนั้นพอเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นภัยมาแล้วก็กลัวจะตายแล้วจะไปในโลกกลัวจะไม่ได้ไปสวรรค์อีกสวรรค์ก็ยังไม่รู้คืออะไรในโลกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรคนเรามันต้องรู้ก่อนตายมันจะดีต้องรู้ว่าในโลกคืออะไรสวรรค์คืออะไรมันจะได้รู้จะได้แก้ได้จะไปเอาตอนร้องโอ้ยโอ้ยพระมาบอกมันไม่ปัญญาไม่พอไม่รู้ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มาศึกษาไว้ก่อนถ้าเรารู้อาตมาว่าถ้าใครเข้าใจเรื่องบุญบาปดีอาตมาก็ไม่คิดห่วงไม่ต้องไปเยี่ยมก็ได้เขา
พึ่งตัวเองได้แล้วเขาแก้ตัวเองได้แล้วไม่ต้องไปเทศไปสอนก็ได้เขาพึ่งตัวเองได้แล้วอัตหิอนัตตาโท ตนแลเป็นที่พึ่งของตนอันนี้พระไม่ห่วงผมว่าอาจารย์ไม่ห่วงหรอกถ้าลูกศิษย์ลูกหารู้จักบุญจากบาปเห็นชัดเห็นแจ้งไม่สงสัยบุญในบาปแล้วไม่สงสัยในกรรมแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ก็สบายใจรู้แล้วแต่ไม่ทำถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงถ้าวันหนึ่งเขาก็ต้องเลิกผมชั่วยังไงก็ต้องเลิกเพราะว่ามันไม่ใช่ทางความสุขอะไรเล่นกับไฟนั่นแหละเพราะว่าจะเล่นก็ยังเล่นอยู่ถ้าวันหนึ่งมันร้อนหลายครั้งไหม้หลายครั้งมันก็ไม่เอาแล้ว มันเข็ดไม่ใหม่มันอาจจะไม่เข็ดคนเรามันทุกครั้งหนึ่งมันยังไม่เข็ดจนจะดุ้งยังจะเข็ดจะดุ้งกลัวถ้าเรามันยังไม่จะดุ้งมันเลยไม่เข็ดนะเอาอีกถ้าจะดุ้งเมื่อไหร่นะถึงขั้นเบื่อหน่ายเห็นโทษของชัดแจ้งเมื่อไหร่นั่นแหละมันยังจะปล่อยถ้าเป็นพระก็บวชได้นาน ถ้ายังสงสัยยังไม่เข็ดก็เอาอีกออกไปใหม่เอาเข้าออก อย่างคำบารมีเขาเรียกว่าบารมีบารมียังไม่เต็มยังไม่แก่กล้าบารมีคือบารมีปัญญาบารมีสมาธิขันติ ข่มเพียรทั้งหลายนี่บารมีสิบทัศน์นั่นแหละมันอยู่ในสิบทัศน์นั่นแหละมันยังไม่พอยังไม่สมบูรณ์ก็เป็นธรรมดานั่นแหละยังไงก็ฉุดยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกถ้าบารมียังไม่สมบูรณ์ไม้มันยังอ่อนผลไม้ยังอ่อนจะมาขับให้สุกจะมันก็ไม่สุกมันก็ไปตามกาลเวลาของมันนี่ก็จะกิจกันอย่างนี้แหละมาจะกิจกันมาติงกันอย่างนี้มาให้สติกันอย่างนี้กันเขาเรียกว่าเสริมสารเสริมสารกระตุ้นให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันแก่ขึ้นให้บารมีเสริมบารมีให้แก่ขึ้นปัญญาแก่ขึ้นครูบาอาจารย์มาว่ามาติมาเตือนมาด่าแต่จริงท่านก็เมตตานั่นแหละมันพ่อแม่มันจะว่าลูกแบบเหมือนฟังมันหยาบๆคลายๆแต่ท่านก็สงสารว่าลูกถ้าพูดดีมันไม่เอาไหนต้องหนักขึ้นหน่อยมันไม่ตื่นจิตไม่ตื่นมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอยู่นานความเกิดนี้ความเกิดคือความทุกข์นั่นแหละไม่ใช่สิ่งที่เพลิดเพลินเพราะว่าโลกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เพลิดเพลินยังไม่เห็นมันขั้นวิบัติแผ่นดินไหวน้ำท่วมภัยไหม้ไม่ใช่เราเป็นสังขารมันเป็นโลก เรานึกว่าเราจะสบายสบายโลกนี้เราข้างหน้าเราเห็นไม่ได้จะมา
คิดใจทีหลังว่ารู้อย่างนี้สร้างความดีเสียจะนานแล้วจะก็ดีบางทีเราผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาว่าผู้ไม่ประมาทเมื่อความตายเกิดขึ้นมาถึงก็ยิ้มได้ผู้ประมาทก็สะดุ้งกลัวเรียกร้องโวยวายก่อนตายก็จิตเศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองก็ทุกขติย่อมหวังจิตเตสันชนิเขทุกขติเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติย่อมหวังก็เมื่อจิตผ่องใสสวรรค์ก็ไปอยู่ที่ใจใจเรามาปฏิบัติธรรมนี่ที่ว่าเรามาเตรียมพร้อมมาเตรียมพร้อมมาเตรียมเสบียงก่อนที่จะเดินทางอยู่ต่างประเทศมันนั่งขนานที่ว่าเยอะนะโยมนะเยอะถือว่าการเผยแผ่ได้มีผลสำเร็จคนเดียวก็ถือว่าได้ผลทำอะไรประเทศไทยเราก็ประเทศไทยเราค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงประเทศไทยเริ่มว่าเริ่มจะมองหาลูกศิษย์ไม่ได้แล้วมีแต่อาจารย์เต็มไปหมดเลยอาจารย์นี่แปลว่าอาจาริยะเนี่ยอาแปลว่าอาเป็นอากัปจาริยะแปลว่าความประพฤติแปลว่าประพฤติกับนะอาจารย์เนี่ยไม่ประพฤติอย่างชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์ชาวบ้านมีกิเลสตัณหาราคะอาจารย์ต้องไม่มีกิเลสตัณหาราคะเขาเรียกว่าอาจารย์อาจาริยะผู้ประพฤติกับแปลว่าผู้ประพฤติกับเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะบางคนก็ลืมตัวมาเป็นยังไงเนี่ยเอ๊ะวันนี้ฉันจะคุยคนน้อยหรือเปล่าเออมันมีเหตุนะมีเหตุต้องคุยต้องพูดบางทีคนเรามันคิดว่าปฏิบัติธรรมมันแปลกมันคิดว่ารู้แล้วรู้แล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นมานะตัวหนึ่งนี่อันที่พูดนี่คือตัวเองนี่แหละเคยเป็นมาแล้วสำคัญว่ารู้แล้วสมาธิก็รู้แล้วแต่จริงๆมันยังไม่รู้จริงมันรู้เพียงเงาเห็นเงามันไม่ใช่ของจริงมันนี่กระจกมันอยู่มันเป็นเงาเขาวาดภาพไว้หน้าตาเหมือนเป๊ะแต่ไม่ใช่ของตัวจริงเป็นเงาแค่กิเลสมารเนี่ยโยมขันธมารกิเลสมารขันห้านิวรณ์ห้าเนี่ยเราศึกษามาเยอะเราอ่านมาเยอะอะไรๆแต่พอเจอตัวจริงเราไม่รู้ ถ้าอยากรู้ก็ว่าให้มีสติอย่าทิ้งเลยสตินี่ทั้งวันทั้งคืนเลยน่าจะเขาจะเห็นอาจารย์ว่าเราเป็นอาจารย์จริงแล้วหรือยังตัวแท้หรือยังมันเป็นยังไงจะเป็นแต่อาจารย์ปลอมอ
มันต้องเมื่อเป็นเมื่อเจอไอ้คนเราก็ไม่ปฏิบัติธรรมมันได้พิสูจน์ก็เชื่อไปหมดนะครับนี่เชื่อง่ายเพราะว่าใครจะอย่างไรให้เราศึกษาที่ธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใครรู้ไม่รู้ให้เราเห็นด้วยประจักษ์ใจตนเองค่อยเชื่อกันว่าใครเป็นอย่างไร เป็นอย่างนั้นก็เป็นยากนะคำว่าอาจารย์เนี่ยเป็นยากอยู่เป็นยากคนกลัวตายเป็นไปเป็นไม่ได้คนกลัวตายเป็นได้แต่ไม่สมบูรณ์กลัวตายเป็นไม่ได้ก็แล้วกันเพราะมันกลับไม่ได้พอพูดกลับอย่างพูดกลับเหมือนชาวบ้านไม่ได้กลับจากชาวบ้านไม่ได้หันหลังให้กับชาวบ้านไม่ได้ คือหันหลังให้กับความโลภโกรธหลงนั่นเองอันนี้ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนั้นเด้อไอ้ตมาก็ไม่ใช่ว่าคิดเอาเองนะโยมตำราก็ว่าอย่างตำราเขาก็ว่าอย่างนั้นครูบาอาจารย์เขาสอนอย่างนั้นหลวงพ่อจันนองก็สอนคำว่าอาจารย์ต้องละนิวรณ์ห้าได้จะเรียกว่าอาจารย์สมควรแก่ผู้ที่จะมาชี้แนะเนี่ยว่าตักเตือนอบรมใครต่อใครไม่ใช่เทศไปเทศมาใครมาฟังแล้วไม่มีใครมาเทศเลยไม่มีใครกล้าเข้าวัดนั่นเลยไม่มีใครเทศเลยคนที่ท้ายก็ต้องเปิดเทปเอาต่อไปอนาคตน่าจะเป็นอย่างนั้นคงจะเปิดเทปเอาเปิดยูทูบกันเอาแล้วก็นั่งปฏิบัติกันพระคงไม่มีใครไปสอนพวกฟังแล้วรู้สึกว่ามันสะดุ้งมันยังเป็นอาจารย์เลยเป็นยากที่คืออาจารย์เนี่ยอาจจะมาก็พยายามยังไม่ได้เป็นอาจารย์จะเรียกอาจารย์สู้ได้โยมหน่อยมันไม่ตายหรอกมันไม่ตายหรอกปฏิบัติธรรมกิเลสต้องตายก่อนเราถ้าเราสู้จริงๆคนเรามันต้องอายุยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงข่าวมันไม่ตาย ยังมากแค่สลบนั่นแหละ กิเลสมันกลัวตายกิเลสกลัวตายสมัยหนึ่งอาตมาเคยไปทุดงอยู่ที่ทางห้วยขาแข่งมันทุกข์มันทุกข์ทางใจทุกข์อย่างนี้น่าจะเดินไปหาเสือดีกว่าตั้งใจว่าจะไปตรงไหนมีรอยเสือเพราะว่าตรงนั้นมีเสือมาหากินมันมาดักหากินกินเก้งกวางประจำมันอยู่แถวห้วยขาแข่งยังไงเราต้องไปพอคิดจะไปเนี่ยมันเย็นวาบขึ้นมาความทุกข์มันหายกิเลสมันกลัวมันดับไปไงมันเย็นวาบก็ยังไม่ไปพอคิดว่าไม่ไปมันโผล่ขึ้นมาใหม่มันไอ้มันไม่ไปกับเราเออมันเย็นขึ้นมาเลยใจมันที่ทุกข์ก็เย็นเบาขึ้นมาเลยเป็นไปได้นึกถึงHmm.
พุทธเจ้าที่ว่ากลัวที่ไหนให้ไปที่นั่นคือทางแก้กิเลสไม่ไปกับเราดอกความกลัวกิเลสมันกลัวตายทั้งที่ความตายนี่มันจะต้องตายด้วย อายุหรือถ้ามีกรรมต่อกันจะต้องฆ่ากันอย่างนี้ถ้าไม่มีกรรมต่อกันยังไงก็ไม่ตายไปยืนใกล้ๆก็ไม่ทำสัตว์มันไม่ทำหรอกเสืออะไรก็ไม่ทำมันมีกรรมต่อกันต่อให้เรามีกรรมต่อกันเราต่อให้เราวิ่งหนีมันก็ไล่จะคุบไม่เชื่อก็ลองดูนะโยมนะเรื่องกิเลสเห็นมันหนีจากใจเรามันก็มีความสุขเหลือเกินความโกรธมันจะเหมือนว่ากิเลสต้องความโกรธมันจะเหมือนตัวเดียวกันนะก็คงจะไม่มากนะโยมนะอาจจะมาก็สังขารก็ไม่อำนวยตากฝนเมื่อวานฝนตกมาจากศรีสะเกษฝนตกตลอดทางก็คงไม่ต้องตามเวลาก็จะให้จำญาติช่วยหน่อยจะจำญาติก็ไม่ไหวเหมือนกันได้ขนาดนี้ก็วันนี้แล้วอีก30นาทีก็เที่ยงคืน ก็ขอสุดท้ายก็ขอให้โยมทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญที่มาในฟังธรรมวันนี้หรือฟังอยู่ทั้งบ้านก็ดีที่ใดที่อื่นที่ใดก็ดีขอให้ท่านเหล่านั้นมีแต่ความสุขจริงๆขึ้นไปมีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งในธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใดปรารถนาสุขขอให้มีความสุขท่านใดปรารถนาถึงความพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์พ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญเดี๋ยวมันจะมันเริ่มเสียงมันไม่ไปแล้วโมทนาเด้อญาติโยมขนาดนี้เราฝืนมาหลายนาทีแล้ว